ตัวละครโรบินล่าสุดก็ได้มีการเผยภาพอาร์ตให้เราเห็นแล้วนะฮะซึ่งนี่เนี่ยก็จะเป็นการยืนยันว่าเราเนี่ยจะสามารถเล่นตัวละครโรบินได้แบบ 100% ซึ่งอันนี้เนี่ยไม่ใช่ลีกนะฮะแต่เป็น official spoil มาเองเลยสวัสดีฮะเราแมวเหมียวเซซเองก่อนที่จะเข้าไปดูเนื้อหาคลิปนะฮะเราขอฝากสปอนเซอร์อย่างร้านเติมเกม Melo Top Up ร้านเติมเกมราคาถูกที่สามารถเติมได้ทั้ง Genshin Impact Honkai Star Rail และเกมอื่นๆอีกมากมายง่ายๆเพียงแค่แอดไลน์และใช้เพียงแค่เลข UID ก็สามารถเติมได้แล้วสะดวกและปลอดภัยถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือแอดไลน์ไปที่ @melotopup อย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะฮะโดยข้อมูลที่ออกมานะฮะตัวละครโรบินเนี่ยจะเป็นตัวละคร5ดาวกายภาพที่อยู่ในผาดประสานโดยข้อมูลในตอนนี้เนี่ยคาดว่าตัวละครโรบินนั้นจะเข้ามาให้เราเล่นในแพท 2.2 ซึ่งเธอเนี่ยจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตตัวที่8ของเกมเลยนั่นเองเรียกได้ว่าตัวละครซัพพอร์ตเนี่ยขยันเข็นมาให้เราเลือกใช้กันรัวๆเลยนะฮะและนอกจากนี้เนี่ยหลายๆคนคาดการณ์กันว่าในแพท 2.2 เนี่ยจะมีตัวละคร MC ประสานให้เราได้ใช้กันด้วยนะฮะนั่นจึงกลายเป็นว่าในแพท 2.2 เนี่ยอาจจะมีตัวละครประสานให้เราได้เล่นถึง2ตัวกันเลยทีเดียวโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยเรามองว่าตัวละครซัพพอร์ตมันออกมาเยอะก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ส่วนตัวเนี่ยเรามองว่าค่อนข้างจะถี่ไปนิดนึงนะฮะแต่ก็พอจะเข้าใจได้นะฮะว่าตัวละครซัพพอร์ตในเกมนี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของการใช้งานเฉพาะทางซะมากกว่าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเลือกใช้ตามทีมที่เหมาะสมและการเล่นของเราได้โดยสำหรับข้อมูลโรบินในตอนนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบนะฮะว่าตัวละครโรบินเนี่ยจะเป็นตัวละครซัพพอร์ตประเภทไหนและทำอะไรได้บ้างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ต้องรอดูกันไปก่อนนะฮะและในส่วนของเนื้อเรื่องเนี่ยอันนี้สปอยนะฮะในเมื่อโรบินเนี่ยเป็นตัวละครที่เล่นได้แล้วแล้วอย่างนี้เนี่ยมันก็หมายความว่าโรบินนั้นอาจจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็สามารถแบ่งได้2 อย่างนะฮะนั่นก็คืออย่างแรกเนี่ยโรบินนั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งนั่นก็หมายความว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยทุกๆอย่างที่เกิดขึ้นในภายในคอนี่นั้นอาจจะเป็นแผนของทางตระกูลตั้งแต่แรกก็ได้แต่ตรงส่วนนี้เนี่ยก็มีเรื่องแย้งอยู่นิดนึงนะฮะตรงที่ว่าถ้าทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแผนของตระกูลแล้วทำไมตระกูลเนี่ยถึงปกปิดเรื่องที่โรบินนั้นเสียชีวิตไปแล้วซึ่งนั่นเนี่ยก็จะเป็นส่วนของสมมติฐานข้อที่2เลยก็คือโรบินเนี่ยตายไปแล้วจริงๆเพราะอย่างที่รู้กันนะฮะว่าเกมตระกูลฮงไกเนี่ยเราสามารถเล่นตัวละครที่ตายไปแล้วได้เป็นเรื่องที่เห็นบ่อยครั้งยกตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะฮะนั่นก็คือตัวละครอย่างทิงหยุนนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเนื้อเรื่องออกมาเวนี้ตามที่เราคาดการไว้นะฮะนั่นก็หมายความว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะได้เห็นตัวละครที่เล่นได้เนี่ยตายกันเป็นเรื่องปกติก็เป็นได้ซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะฮะส่วนตัวค่อนข้างที่จะชอบด้วยเพราะมันจะทำให้เราเนี่ยลุ้นไปกับเนื้อเรื่องได้ดียิ่งขึ้นต่างจากหลายๆเกมนะฮะถ้าเกิดว่าตัวละครไหนเล่นได้เนี่ยแทบจะรับประกันได้เลยว่าตัวละครนี้เนี่ยจะอยู่รอดปลอดภัยจนจบเกมแน่นอนซึ่งส่วนตัวเนี่ยเราจะไม่ค่อยชอบเวนี้สักเท่าไหร่นะฮะแต่ก็เอาเป็นว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยเป็นเพียงการคาดการณ์ของเราเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็อย่าไปจริงจังกับมันมากนะฮะฟังเอาสนุกสนุกก็พอแล้วเพื่อนๆล่ะฮะมีทฤษฎีอะไรที่น่าสนใจหรืออยากจะกล่าวเนี่ยก็สามารถพิมพ์บอกเราที่ใต้คอมเมนต์ได้นะฮะแต่สำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะฮะเจอกันทีคลิปหน้าแล้วเจอกัน